ที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะครับว่าดวงประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานก็ยังดีอยู่นะดีในเรื่องของการทำงานราบรื่นคล่องตัวนะครับร่วมทีมงานทำงานแรงต่างเนี่ยติดต่อสื่อสารก็ประสบความสำเร็จนะครับมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะครับคนที่ทำการค้าธุรกิจก็มีลูกค้ามาอุดหนุนคนทำงานในองค์กรก็มีเพื่อนร่วมงานเจ้านายช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับถือว่าเป็นข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับการเงินนะครับถ้าคิดจะวางแผนเก็บสะสมเงินทองหรือว่าไปซื้อสินทรัพย์นะครับบางคนจะวางแผนไปซื้อทองนะครับหรือว่าเก็บสะสมอะไรในด้านต่างๆซื้อกองทุนนะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการเก็บออมนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารโชคลาภลาภลอยเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับมันจะเน้นเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับส่วนตัวเสียมากกว่าจะได้ลาภลอยเข้ามานะครับความรักนะครับคนที่โสดอยู่นะครับมีการถูกอกถูกใจกับใครสักคนแล้วกำลังที่จะเริ่มต้นการจีบด้วยนะครับเหมือนกับอยากเข้าหาอยากไปจีบอยากไปรู้จักอยากไปสานสัมพันธ์นะครับแบบนี้นะก็ถือว่ามีโอกาสจังหวะดีแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับความอดทนและความพยายามนะครับส่วนคนที่มีคู่ความคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะอาจจะต้องยอมลดความเชื่อมั่นหรือยอมรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้นแล้วชีวิตคู่ชีวิตรักก็จะเดินหน้าไปต่อได้นะครับไปในแง่ที่ดีแง่ที่บวกแต่ถ้าเกิดไม่รับฟังกันนะครับมีโอกาสที่จะแตกแยกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเอาละครับนั่นคือผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับ